สืบต่อไปก็ขอนิมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะโคสักกวาทาจะโยพระโหคะโตตีได้รับแล้วซึ่งอายาจนกรรมคำสมมติจากพระสังฆชินบุตรพุทธชินโรสซึ่งนั่งปรากฏบนธรรมาเยื้องเบื้องขวามือของกระผมตมาภาพนั้นได้ยื่นโยนโอนตำแหน่งหน้าที่ในการเทศให้ทำหน้าที่ของการเป็นพระสักระวาทยาจารย์ก็คือดำเนินเรื่องในบทบาทของพระเวสสันดรและอื่นๆส่วนพระคุณท่านก็ได้สมมุติตนเป็นพระปรวาทยาจารย์ดำเนินหน้าที่ช่วยเสริมเติมเต็มปัตตธรรมซึ่งทั้งสองรูปนั้นจะได้ช่วยกันประคับประคองที่เจงแสดงธรรมตามสมควรแก่กาลและเวลาก่อนอื่นนั้นก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมประหัตครูบาอาจารย์ขององค์เทพเจ้าคณะตำบลอีสานเขต2ด้วยความเคารพเคารพพระอาจารย์เจ้าวาดเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ถวายความเคารพพระคุณท่านซึ่งเป็นผู้เทศในวันนี้ด้วยความเคารพอนุโมทนากับญาติกับโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ญาติโยมมีความตั้งใจที่จะทำบุญบูชากันเทศเวสสันดรตามประเพณีปฏิบัติซึ่งพระคุณท่านได้ดำเนินเนื้อหาสาระไปได้สองกันแล้วพระคุณท่านมีนามในทางพุทธศาสนาว่าพระเดชพระคุณพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์หรือท่านพระอาจารย์ดำรงเจ้าวาดบารลวดเจ้าคณะตำบลลวดเป็นพระมหาเถระที่มีความรู้มีความสามารถเป็นที่เคารพศรัทธาญาติโยมได้ดำเนินเนื้อหาสาระไปถึงกันที่หนึ่งที่สองส่วนกันที่สามก็กล่าวถึงตอนที่องค์เวสสันดรได้สละช้างชาวบ้านชาวเมืองไม่พอใจพากันไปประท้วงขับไล่องค์เวสสันดรเสด็จพ่อรับพ่อร้องทุกข์แล้วก็พิจารณาโทษว่าผิดประมาณนี้ไม่ถึงขั้นประหารเพียงเนรเทศก็พอแล้วเพราะช้างก็เป็นช้างของลูกของเราไม่ได้ไปหยิบยืมไม่ได้ไปลักขโมยช้างของใครมาให้ทานนั้นก็เลยบอกชาวบ้านไปว่าเอาอย่างนี้ชาวบ้านก็พอใจตกเย็นองค์เวสสันดรเข้าเฝ้ารับทราบทุกข้อความและขอพระราชทานอนุญาตให้สัตตุมหาทานก่อนได้รับอนุญาตตามนั้นทำบุญให้ทานเสร็จเรียบร้อยรุ่งเช้าพร้อมด้วยมัตสีกนาคชาลีไปลาเสด็จพ่อเสด็จแม่เพื่อที่จะไปอยู่ป่าพระเจ้ากรุงสนชัยก็ห้ามปรามมัตสีกนาคชาลีว่าจะไปเลยให้เวสสันดรไปองค์เดียวก็พอเพราะชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ไล่ตัวเวสสันดรตอนนั้นครับพระคุณท่านตรงนี้มัตสีเนี่ยเธอจะยินยอมไปกับเวสสันดรหรือว่าจะอยู่ยินยอมอยู่หรือจะไปกับองค์เวสสันดรไม่อยู่หรอกมีเหตุผลคนใดถึงไม่อยู่เวียงวังไปอยู่ป่าลำบากนะเพราะว่ามัตสีคิดว่าเวสสันดรมีความสุขมัตสีก็สุขด้วยอ๋ออย่างนั้นเวสสันดรมีความทุกข์มัตสีก็ทุกข์ด้วยครับเมื่อพระเจ้าเวสสันดรถูกเนรเทศมัตสีก็ต้องไปด้วย
อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าให้มัจฉีอยู่ในเวียงในวังครับมัจฉีไม่มีเวสสันดรก็เรียกว่าเป็นแม่ไม้อ๋อมัจฉีไม่อยากเป็นแม่ไม้ไม่อยากเป็นไม้อ๋อไม่อยากเป็นไม้ครับเอ๊เขาก็เป็นกันเยอะแยะเห็นก็เป็นอะไรเลยโอ้อันนั้นไม้ตัวตายบังคับกันไม่ได้ยกตัวตายแล้วนี่ไม่ผัวตายอันนี้ไม่ผัวยังไม่ตายอันนี้เขาเรียกว่าไม่ผัวยังไม่ตายผัวยังไม่ตายมันคุณมันต่างกันใช่ไหมมันต่างกันอ๋อแล้วเขาจะไปรู้ดีว่าไม่ผัวตายไม่ผัวไม่ตายโอ้เขาจะรู้เลยเนาะถ้าอยู่ด้วยกันนี่ครับถ้าอยู่บ้านเดียวกันเขาก็รู้อ๋อนี่เด็กพระนางมัตสีนี่เป็นมเหสีของพระเจ้าเวสสันดรใครจะไม่รู้นี่พอชาวเมืองชาวบ้านก็รู้กันก็เกิดว่าพระคุณท่านกับผมมาเทศวัดศรีสว่างจะรู้นี้ว่าโยมนั่งฟังคนไหนเป็นไม้ไม่ไม้เออไหนเองเนาะเพื่อจะนั่งดิ่งจะรู้ยังไงก็เห็นนั่งเฉยเฉยอยู่ก็อยากรู้ไปทำไมโอ้ก็จะได้รู้ใครไม้ไม้หัวตายไม้หัวทิ้งเนาะจะต้องมาสอบสวนอะไรไม่ต้องเพียงแค่รู้พอเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นแหละโยมแม่ที่นี่บอกยกมือเอาเออถ้าอยากรู้ก็บอกโยมมาใครจะไม่กล้าไม่กล้าถามหรอกถามดูลูกใครเป็นไม้ใครยกมือไม่เห็นยังไม่ได้ถามนะไม่เห็นมีใครยกเลยก็พระยังไม่ได้ถามอ้าวก็พระอาจารย์ถามเลยเด้เมื่อกี้ลูกสองลูกเองเด้ไม่ได้ถามโยมอะไรเราถามคนถามก็บอกคนท่านว่าถ้าอยากรู้ก็บอกมายกมือแบบนี้ไม่ต้องถามเราทั้งนั้นดูหน้าตาก็ไม่ทั้งหมดเลยวะไม่เห็นมีใครยกมือเลยไม่มีหรอกไม่มีถ้าเป็นพระนางมัตสีเลยคิดว่าถ้าเป็นถ้านางอยู่ในเมืองอ่ะก็จะเป็นแม่ไม้นั่นมันลำบากเขาจะนินทาเอาถ้าทำเองเขาจะเกิดมาไม้จะได้เมื่อเดือดร้อนเอาหน่อยเมื่อเดือดร้อนยางเองยีตึงกินยีกินนะนี่เรื่องของเองยอมยีตีมัตสีก็คิดอย่างนั้นแหละนางอยู่ไม่ได้แล้วก็จะหามาเป็นไม้นางก็เลยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าคุณสมชายพระนางพุทธศรีอ้อนวอนยังไงครับนางก็ไม่อยู่โอ้ไม่อยู่แล้วนางก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนางก็เลยระพึงรำพันว่าคุณรำพันว่าอย่างนี้มัตสีจิตสมอนฟังสุนทรพระพิธานทูลสนองสองปกมานนางตื่นตันในใจตัวโอ้ทูลกระหม่อมขอเมื่อยามนี้เห็นแต่ผัวจะทุกข์ยากเมียไม่กลัวอยู่กับผัวเพียงลำพังผัวไปไหนเมียไปด้วยยามเจ็บป่วยช่วยนักกันบ้างทั้งหยุดยามประทังคอยระวังไม่ต้องระแวงเมื่อเช้ามืองเขาขับไล่อยู่อย่างไรไรตำแหน่งนี่ให้คนคนกลั่นแกล้งหวาดระแวงเจนอาวอลุงแม่เอ้ยคงเหนื่อยยากแสนอดอยากไม่เหมือนก่อนต้องเสสังเที่ยวสงสอนจากนครเมื่อถึงคราวคงจะพอเป
าน้องใหม่นิยมนิ่งไม่เมื่อชายจากเห็นมามากมากมากมองถือไปชั่วมัวสุมมนะต้องทุกข์ระทมมีแต่ขาดทุนลูกน้อยแสนนานต้องระยะวงพระคุณทุกข์มัดสีทำไมมีบุญกลับต้องอาโดนชื่อไม่ดังยามเรามีก็แสนเอาดมนะเพราะบุญสมที่เคยสร้างยามเราเพมีแต่หมดทางสิ้นแล้วทุกอย่างโอ้แม่นางมานสิสงสัยโยมมันเฮียนดะรังวานใครเกิดมาใหม่นี่โมมันโอ้ยแต่โยมโน้บัดมาใหม่ก็ละบ้านเออแต่ก็ได้นี่อันนี้เราสังเกตตอนโยมมาใส่ใช่ไหมใช่ก็คลายเกินมาไม้แล้วเรียนก็ด่ารางวัลลูกคลายเองดิ้งแต่ป่วยเตะลูกบ้านเขาเตะด่าเต้าเมียนตัวมาไม้หรือหนออืมนั่นตรงนี้ปากแคบปากโยมอ้อยเยียดอโยมบันดิ้งทางเนียงใส่บัดซีมันเต้าเตะนังเต้านังกรงบ้องก็เลยบานน้ำลาเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นที่เรียบร้อยพระเจ้ากรุงองค์เวสสันดรก่อนที่จะออกจากเวียงวังไปนั้นได้ตรัสกับพระนางมัตสีว่ามัตสีเอ้ยเนียงตนดกตนเปรยแปลงมันบานคือป้อนบางครั้งเมียนมันเลือกตัวทรงเตียนแต่มันเมียนระนาดเมียนระเบาอ้อยหรือบางครั้งเมียนระเบาอ้อยแต่มันเมียนระนาดทรงกลัวนางนกนางเปรยเมียนมันเมียนทะเลเต้นางรวงจอกเนียงใส่บัตรสีออยนางยุรบดาตุงราชรถตุนจรนพนเพื่อติดบันสบัดเตียนโปรยเตียนตลอดเหล่าบัตรสีปฏิบัติตามนั้นพอได้เวลาในการออกจากเวียงวังไอสุนไปแล้วมัตรสีก็นั่งบนราชรถด้านหลังองค์เวสสันดรก็ขับราชรถคนที่ก็รู้ว่าองค์เวสสันดรมัตรสีขณะกัจจารีจะออกไปอยู่ป่าบางคนยังไม่ได้ขออะไรก็เลยวิ่งตามมาขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ใส่อยู่ที่อยู่ในราชรถให้จนหมดแล้วแม้ม้าเทียมราชรถก็ยกให้เขาไปอีกจนเทวดาต้องแปลงร่างเป็นกวางเงินกวางทองมาลากราชรถต่อไปพวกขอทานมองไม่เห็นเทวดาที่แปลงร่างเป็นกวางก็ขอราชรถจนในที่สุดก็ให้จนหมดทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นอันว่ากันที่3ทานกันจบตรงนี้โยมสาธุมองเต็มยกพวกทุกท้อยกินไปคลายมัดฮะใส่คลายมัดพวงนี่ทุกสื่อเหมือนไปเลยลงไปคุณเองเลยบาเกตเอรุนี่ไปคุณเองแต่บ้านน่าเหยียดโยมมาพูดถึงตรงนี้กันที่สี่กันวันนับประเวศสี่กษัตริย์เดินตรงองค์เวสสันดรมัตสีกนักชาลีเดินทางผ่านป่าไปถึงเมืองเจตราชประทับอยู่ที่ศาลากลางเมืองหนึ่งคืนได้รับการถวายการต้อนรับจากพระเจ้ากรุงที่พระเจ้าเมืองเจตราชดูแลเป็นอย่างดีรุ่งเช้าเลี้ยงพระกยาหารส่งแล้วก็ส่งเสด็จไปถึงประตูป่าหิมพานต์ได้แต่งตั้งพรานเจตบุตรให้ดูแลป้องกันให้คนไปขอไปรบกวนองค์เวสสันดรในขณะที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่เขาคดีมงกตเมื่อแต่งตั้งพรานเจตบุตรให้ดูแลประตูป่าเรียบร้อยแล้วพระเจ้าเมืองเจตราชก็เสด็จกลับราชินีเวศ
องค์เวสสันดรมัตสีกนากัจฉาลีต้องเดินทางต่อไปแต่การเดินทางนั้นเนื่องจากป่าหิมพานต์นั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้แล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าบางทีบางครั้งก็มีอุปสรรคในการเดินทางแต่ก็อยู่ในการดูแลของเทวดาเมื่อคนมีบุญไปไหนมาไหนก็เทวดาก็คุ้มครองปกปักรักษาแต่ถ้าจะให้เดินทางตามเดินทางตามปกติธรรมดานั้นก็จะใช้เวลาเนิ่นนานนั้นจำเป็นจะต้องช่วยเดินนะพระคุณท่านช่วยองค์เวสสันดรเดินช่วยพระเจ้าเวสสันดรเดินครับเดินยังไงล่ะเอาก็เดินเป็นธรรมิธรรมนองอ๋อเดินเป็นธรรมิธรรมนองส่วนญาติส่วนโยมก็ช่วยพระเดินเดินมาหน้าธรรมาสน์พระจะลงธรรมาสน์ก็คือจะกล่าวถึงองค์สีกษัตริย์ออกจากพระราเขาเดินดงพระเวทันตอนสู่ริยาวงมาเท้าเธออุ้มองค์ประชาลีชมนางมัจจีเจ้ากัลยาอุ่มแม่กัณหากุมารีมาตามเสด็จพระสามีเดินจอรลีมาในพระก่อนอับว่าเย็นเย็นเย็นตะละเย็นเย็นเย็นระยับลงรายไรชาหนีน้อยน้อยละมันก็ห้อยกิ่งไม้ร้องรำนะพิไรโยบอนยอดยางบังหวนนะประทายให้รักข้างเขตถึงสุรังที่เคยเรียงก่อนเจ้าแจ้วดูแววเทียงได้ยินสังเมียงฉันนี้วอดร้องเรียกผัวโอ้ยสมอยอ่อนเธอรีรอนสุนทรกลายร้องเรียกผัวว่าว่าผัวโอยทำไมไม่โหยให้เมียชื่นใจเหล่าลิงข้างบ้านลิงลงบ้านก็ลอยกลิ้งกลมตามลมพระพายมาจับตะโกเอตะเกียบตะกายแล้วหอบหายระเหตุลอยราวทั้งสี่มันเดินไพรเหม็นจะมีใครเขาจะมาติดตามต่อยเป็นเวรมาสามเอนะเป็นกรรมนะมาพลอยสัตว์ให้เลื่อนลอยจากพระรากันหาเอ้ยพระวานนนะมันโอมลูกอ่อนนะแอบนาราเปรียบเสมือนบิดอนมารดาบุกแก้วกันหากุมารีมาแรกเราอยู่บุรีรัตน์เคยเป็นเอกฉันท์นางนารีเคยปลอบนับลมว่าแม่ชมสีแล้วชวนชีให้ลูกชมวางละนอนนกนางนวลนะมันชวนลูกนอนนะนอนนกนางนวลนะนะมันชวนลูกนอนดูว่าวอนนะบินตามหลังดูว่าวอนนะมันอ่อนใจจังมันส่งเสียงดังนะ
ดูหวานเย็นนกในวังละพูดภาษาคนได้แต่ว่าคุณท้องใครเจ้าพูดไม่เป็นละคิดขึ้นมาละน้ำตากระเด็นว่าอีกเมื่อไรจะเห็นนกของเรามาเสียนกตาดิกาส่งเสียงจ้าช่างน่าฟังสาริกาที่นอกวังมันส่งเสียงดังวังเวงไพรที่พากรก่อนอับว่าเย็นเย็นเย็นตะละเย็นเย็นเย็นระยับลงรายรายสิกษัตริย์ก็คลาคลายเข้าสู่พงไพรพนาดอนองค์เวสสันดรมัตสีกนาพัชรีเดินผ่านป่าหิมพานต์ลุกไปจนถึงเขาคีรีวงกตในเวลาพลบค่ำเทวดาได้เนรมิตบรรณศาลาขึ้นเป็นสองหลังมีข้อความติดประกาศเชิญเถอะเชิญเถอะใครต้องการที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่อาสมบทหรือว่าที่บรรณศาลาสองหลังนี้ได้เลยพระเจ้าเวสสันดรพร้อมมัตสีชาลีกนาก็เดินทางเดินขึ้นไปยังอาสมบทแล้วก็เห็นชุดตาฤาษีสี่ชุดจึงได้อธิษฐานเพศของการเป็นนักบวชแล้วองค์เวสสันดรได้ตรัสกับพระนางมัตสีว่ามัตสีเอ๋ยนับจากนี้ไปเราจะต้องแยกกันอยู่มัตสีอยู่อาสมบทกับลูกพี่จะอยู่คนเดียวเพื่อปฏิบัติธรรมมัตสีมีหน้าที่เก็บผลหมากรากไม้เลี้ยงพี่เลี้ยงลูกและนับจากนี้ไปเราจะต้องไม่ไปมาสู่กันเวลาพบค่ำเราจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันมัตสีทำได้ไหมมัตสีก็กราบองค์กรทูลว่าได้พิฆาตเสด็จพี่แล้วก็ปฏิบัติธรรมมีความสุขตามอัตภาพเป็นอันมากการมรณประเภทการที่4ก็จบลงตรงนี้โยมสาธุต่อไปก็สู่การที่5การพรามชราตาจูจกพระคุณท่านครับจูจกเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีหน้าตาเป็นอย่างไรที่มนจำไม่ได้เพราะไม่จับชื่ออะไรทั้งนั้นนี่ดูแต่ว่าแกเกิดมาก็ประตังชื่อตาชูชกอ๋อมีชื่อเลยชูชกมีชื่อว่าชูชกเลยครับและเกิดมาก็เป็นคนงามครับไปตรงไหนก็มีแต่คนเกลียดคนชังอ้าวไม่มีคนรักนี่ไม่มีคนรักหรอกโอ้ตาชูชกไปอยู่ก็ญาติญาติก็ตายไปอยู่กับพระอยู่กับบัดพระก็ทะเลาะกันก็เลยพระก็เลยให้กลาตาชูชกเดินขอทางตาชูชกมีอาชีพอย่างเดียวก็คือขอทานเดี๋ยวจะว่าตาชูชกให้ฟังจะติดต่อชูชกขอทานโชชูชกก็ยังมีชายแต่จะกันเป็นที่อัศจรรย์จริงจริงเจียวยอมจะนามแกชื่อชูชกสกปรกพระปราแต่เกิดได้ใหญ่มาไม่มีลูกมีเมียมีวาดสถานอยู่ที่บ้านทุนนวิทย์ประกอบบริภพคิดไม่เคยคุณเคยเกื้อคนยาจกเก้นใจไม่เคยจุนเคยเกื้อหุ่นกันยาวหลงอายุยืนยืดเยื้อไม่มีญาติห่วงใยรูปร่างไม่เป็นท่าลักษณะแต่เป็นโทษสืบขั้นดังสันโดษอยู่คนเดียวเปลี่ยวได้เอ็นรัดเพื่อลุงรังจึงกิ้งก้างร่างกายอยู่ดีเวลาใหญ่นั่งยางหย่อนประโยชน์ศีรษะก็ลางลื่นบาปลุกปีกลุกฟกศีรษะก็ลางลื่นหน้าตาเมื่อลิงลมเวลาเงยเวลาก้มก็กิ้งก้างลันโกงราไปเตรียมตาจูเกาะก็ไปมัดนี่หมดสิ้นเลยอ๋อตาคอยตรอเล็กเล็กจะแจ้งถอยก็น่าเอาไปเมียนจิตต้องหรอเอาเมียนในกรุงมวลเมียนกรุงมวลหรอคอยต้องสะพ้ายเมียนกันห้วยเวียดนามมาแค่ปีดองโอ้เมียนกันห้วยลาวแต่คือจริงจิตได้พอทำเองครับอ๋อ
คือทิ้งไม่ลงวันเป๊กอันจวบอ๋อตายุควันเป๊กไม่สีสะก็ลามเดินหน้าตาก็เหมือนลิงลมมุกปลอกมุ่นมุ่นได้ลิงลมหน้าตาก็เหมือนลิงลมเวลาเฮ้ยเวลาก้มก็กินก้างล้ำโอ่งปากก็หนาตาก็โลเงินผีหลอกออกจากโรงบุรุษโทษทดโกงทั้ง18นี่ประการนี่รำไปกันนับ18อย่างไอ้เรื่องคิเรอ๋อไม่มีใครเท่าคือโชคเด็ดเออบางคนคนเราในคิเรเฉพาะอันนี้อันนั้นนิดหน่อยครับคิเรมือคิเรแขนขาแต่ตาชูชกเนี่ยคิเร18อย่างครับเป็นวินิตรนักนิสัยจากกรณีไม่เคยสร้างความดีมาจนเป็นสันดานการงานไม่ขอทำเช่าทำหอขอทานหมดทางการสร้างงานแต่ว่าหมดทางอื่นจะเที่ยวออกปิทาจารเป็นนิจอาจินแต่สะสมทรัพย์สินไม่มีคนสรรเสริญทางทางลงทางด่านแกก็ชำนาญทางเดินผ่านทางป่าทางเมืองมดทางกุ้งทางนาออกจากบ้านคุณนวิทย์บ้านแกชื่อคุณนวิทย์อ๋ออยู่บ้านคุณนวิทย์ออกจากบ้านคุณนวิทย์เข้าสู่ประเทศไทยมาแล้วมาแล้วมาแล้วประเทศไทยแล้วอืมไม่ป่วยเล็บเจ็บไข้แกเที่ยวขอพิขาพอในเมืองบุรีรัมย์มาเร็วเถอะหมดเลยแน่นอนขอในเมืองบุรีรัมย์ไปจนทั่วภาราขอทุกวัดทุกวาไปทุกปีทุกวันเที่ยวทุกแดดหนาดำจนเขาจำหนาได้กี่จำหมู่บ้านเฮ้ยอันมนุษย์ที่อันโตเฮ้ยโตเฮ้ยผู้ชมเที่ยวทุกแดดหนาดำจนเขาจำหนาได้ไม่ว่าไปที่ไหนเป็นต้องขอกันที่นั่นไปขอเนื้อโยมเจมขอเน้นโยมจำขอหมากโยมพันขอผู้โยมภูนเด็กส่งขอมอโยมขาวนะขอเผ่าโยมทำไปขอคิงโยมทำไปขอเผ่าโยมภูนขอครบโยมมาขอสาบโยมบุญขอกระปิโยมคุณไปขอน้ำปลาโยมแปลเงินถามไว้หลังแรงโอ้ขอตาชูชกขอใครให้เจ๊ก็เอาใครไม่ให้เจ๊ก็ไม่ขโมยไม่บังคับใครดอกขอไปขอมาได้เงินมาไม่รู้ว่าอะไรเท่าไรเลยแต่เพราะว่าแกเรียนไม่ได้เรียนหนังสือตังเองก็มากทองเองก็มีเอาไปฝากธนาคารก็ไม่รู้หนังสือบัตรประชาชนก็ไม่มีทะเบียนบ้านก็ไม่มีเออเราก็พอที่จะมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนอยู่ก็ตาชูชกก็เอาไปฝากเพื่อนทั้งเงินทั้งทองฝากเพื่อนเสร็จแล้วไปก็ลาเพื่อนไปเพื่อนพอได้เงินตาชูชกก็หากินไม่คล่องหากินไม่ขึ้นทำอะไรก็ขัดสนเดี๋ยวก็ขาดทุนเดี๋ยวก็โอ้ขายนั่นขายนี่เบิดพอขายหมดแล้วไม่มีอะไรเลยทีนี้ก็เลยเงินตาชูชกก็ยังมีได้ไม่หมื่นผัวก็ว่ามีได้ไม่หมื่นเมียก็ว่าอ้าวใช่ป่ะอย่าใช่ไม่ได้ดอกเดี๋ยวตาชูชกรับมาเราไม่มีใครคืนแกจะเครียดก็เองไอ้เมียก็ยุผัวอีกว่าโอ้ยไม่ต้องไปห่วงดอกตาชูชกแกอายุมากแล้วตอนนี้จะตายหงตายหาไม่หรอวะไอ้ผัวก็เชื่อเมียอยู่ใช่เงินตาชูชกจนหมดตาชูชกออกเดินทางหาขอทานขอไม่ค่อยได้นึกถึงเงินของตนก็กลับมาขอเงินของเจ้าของจากสองผัวเมียสองผัวเมียว่าใช่พ้นแล้วตาเอ้ยตาชูชกโกรธใหญ่เลยแต่เทวดาก็ช่วยให้นางกรรมณีนึกถึงลูกสาวของตนคือว่ามิตรดาโอ้ตาชูชกเอ้ยฉันไม่มีเงินทองให้แกคืนหรอกแต่ฉันพอที่จะมีสิ่งของแทนเงินแทนทองตาชูชกรออยู่ก่อนนะแล้วนางพรหมณีก็ไปจูงเอาลูกสาวของตนชื่อว่าอมิตรดาตาชูชกพอเห็นโยมเอ้ยมันลืมจังเคยขมมหล่อตาชูชกพอเห็นอมิตรดาจึงจับโยมเกลียวเก
จอบยุ่งอยู่ไหมคืองามแท้เป็นอมิตรดาคนอื่นก็งามแต่เจ้าชูชกไม่เคยมองพอเห็นอมิตรดาโตจิ้มจกรอมเปรี้ยวผู้งามแท้ลูกสาวเขาลืมเงินลืมทองเลยลืมไอ้เงินทองที่สองพ่อเมียเอาไปใช้หมดลืมลืมในพ่อจะตื้มให้อีกนะว่างั้นในย่างพ่อมีบ้างว่างั้นก็เลยสองพ่อเมียยกวิตดาให้ตาชูชกก็สอนลูกว่าลูกเอ้ยเองเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยแต่ผัวเฒ่าแต่เราเป็นภรรยาเป็นเมียเขาแล้วต้องปรนนิบัติให้ดีนะลูกเด้อลูกไปเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เราเกรงเวรราวันเกรงจ้างตาโรยพระคุณท่านเพราะว่าคนได้หัวเท่าเนี่ยมันเนี่ยอดีตการมีนี่อมิตรดาเนี่ยอดีตการเนี่ยอ้าวทำไมล่ะเขาไปทำอะไรมาไปถวายดอกบัวเหี่ยวนี่กับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอ๋ออย่างนั้นนี่ใส่บาตรก็ใส่ข้าวบูดเออแกงบูดอืมพอเกิดมาชาตินี้ก็ได้ผัวเฒ่านะแต่ทุกวันนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเด้อเป็นยังไงใครที่ได้ผัวเฒ่าเนี่ยก็ว่าร้องเพลงในครัวเสร็จเพลงในครัวอ๋อร้องเพลงในครัวบางได้จ้าแม่ยังมีเพลงโบราณมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งก็ร้องให้ฟังเพลงอะไรร้องอย่างนี้ร้องเพลงในครัวก็ว่าจะได้ผัวแก่น่ะจริงน่ะแม่เนี่ยตอนนี้ห้ามได้ไม่ให้ร้องเพลงในครัวเออแล้วถ้าพระสวดมนต์ในโบสถ์ล่ะโอ้ในโบสถ์ไม่เป็นไรหรอกไม่มีโอกาสได้ซึ้งกับเขาดอกผมเนี่ยโอ้งั้นก็สวดไปได้เหมือนกันระวังนะโยมเด้อโบราณว่างั้นนี่ร้องเพลงในครัวเพราะว่าจะได้ผัวแก่มันจริงไหมล่ะแม่ท่านบอกนั่นนางวิทยาเหมือนกันในผัวแก่แก่คราวไม่ใช่คราวพ่อนะเป็นยังไงคราวตาโอ้คราวปู่คราวปู่คราวตาเลยแหละแต่ว่านางก็ต้องปรนนิบัติตาชูชกนำมิตรลาไปอยู่ที่บ้านบ้านคุณวิทยาโยมเออเมียแต่ผู้หญิงเขาสบายอ้าวสบายยังไงมีแต่คุณนายนี่ผัวมีแต่คุณนายอ้าวทำไมเป็นคุณนายมดบ้านแสดงว่าผัวเป็นข้าราชการคุณนายในที่นี้คงจะมีมากมีมากมายหรออ้าวแล้วเป็นยังไงมันไปทำงานนี้กับจิ้มอ๋อคงกับจิ้มคุณนายกับจิ้มเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะเพราะว่าหมู่บ้านเขาเป็นอย่างนั้นเองอ๋อประเพณีเขาประเพณีบ้านเขาก็คือผัวต้องทำงานอ๋องั้นอยู่บ้านสบายนี่หลับมาก็ไม่หุ้นเขาหรอกก็ถูกแล้วว่าผัวทำงานก็ถูกแล้วตอนแต่งงานก็เรียกว่าไงเรียกว่าเจ้าบ่าวงานเจ้าบ่าวแปลว่าอะไรเจ้าบ่าวแปลว่าผู้รับใช้ถูกแล้วงานไม่ผิดหรอกใช่ไหมพิธาก็รักษาประเพณีประเพณีว่าผัวต้องทำงานครับเมียอยู่บ้านเฉยๆนั่นต้องทำไงดอกเออแล้วเป็นไงแต่อมิตรดานี่มาจากบ้านอื่นมาเป็นเมียตาชูชกโอ้โอ้มีเนี่ยตู้เย็นแรงครับอ้าวขยันขยันดีโอ้ยตักน้ำหาบน้ำหาฟืนหาไฟหุงข้าวรดน้ำตาชูชกครับแต่ไอ้หญิงชาวบ้านทั้งหลายไปทำยังไงไม่ได้นี่ถามพระคุณท่านว่าสมมติว่าพระคุณท่านได้เมียสมมติเด้อโอ้หนอสมมติกับหน้ากลัวโพดเพิ่งพูดเมื่อกี้เองไอ้เจ้าบ่าวโอ้การได้เมียเป็นการน่ากลัวนี่โอ้ก็เห็นแต่คนเขาบอกอาจารย์เอออย่าสึกเอออยู่อย่างนี้ดีแล้วโอ้ไปหาใครโยมที่เคยบวชโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยได้แก้วก็ไม่เสนอพวกกันได้โยมลำบากลำบากแต่ลำบากนายยะนะวันนี้เราจะบูนเสนอถุยเองแหละว่ายากมากพระคุณท่านได้เมียเนี่ยนี่สมมุตินะในเมียเนี่ยเมียใช้ให้ทำงานตลอดทำแต่งานทำนั่นทำนี่เมียไม่ยอมทำอะไรคุณท่านดีใจไหมโอ้ยไม่ดีใจหรอกดีใจหรอกใครจะไปดีใจทำไมมีความสุขไหมไม่มีหรอกไม่มีแล้วถ้าภรรยาเนี่ยขยันเหมือนอมิตรดาเนี่ยโอ้ดีมีความสุขไหมโอ้ยดีแล้วเป็นแม่บ้านแม่เรือนสามน้ำสี่ปฏิบัติในพวกพร่องใช่
สามีก็ดีใจเอ๊ะแต่ครูบ้านนั่นเป็นยังไงเมียเป็นใหญ่โอ้ใช่ผัวทำงานมิตราขยันมีหน้าที่สั่งการอย่างเดียวครับก็เลยผัวทั้งหลายก็พอเห็นมิตราไอ้เป็นนิสสาวไอ้พองามอีกแต่เมียกับจ้าอีกนั่นขยันอีกกับอิจฉาตาชูชกขอบคุณท่านอย่าไปเล่นกันจ้าหลายโดนหลายคนเราคิดถึงตาชูชกอย่างเดียวพอตอนนี้อย่าไปคิดหลายคนเออทุกคนก็ต้องกันจ้าเหมือนกันนั่นน่ะสิแม้แต่พระพญากันจ้าคือกันอ๋องั้นเองงั้นเองเออมนต์จับตีต้องเกิดการเปรียบเทียบของตนที่เกียจแล้วใช้แต่เราทำงานเมียตาจูชกขยันก็เลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันตบตีซึ่งกันและกันทุกท่านครับหัวตีเมียนะเกิดเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเรื่องก็เกิดจากอมิตราเมียตาจูชกอ้าวอมิตราไปหาเรื่องตอนนี้ไม่ได้หาเรื่องหรอกแต่ว่าตัวอย่างที่มันไม่ดีว่างั้นเมียทั้งหลายว่าอมิตราตัวอย่างมันไม่ดีนี่แต่ก่อนมันไม่มาเราอยู่ยังมีความสุขพออมิตรามาเรามีแต่หัวตกหัวตีเราด่าเราเอาอย่างนี้เราไปไล่อมิตราให้ออกจากบ้านเราซะก็เลยไปรอถ้าอมิตราลงไปตักน้ำโอ้มีคนเชียร์ทีเอ้ยมีคนเธอเองกระมงเธอจะเองละอ้ามาแต่เองงามมาได้โคตรเท่าทำเป็นเองขยันน้อนั่นปีไปบ้านมึงไปยังมาอยู่บ้านกูอัตดาก็เลยงงก็หามน้ำมาไอ้เขาด่าไม่พอคนอื่นมาสักระยะหนึ่งก็มีอีกทีมหนึ่งครับทีมนี้ทีมตกทีมตีเพราะไอ้ทีมด่าก็ผ่านมาแล้วทีมด่าผ่านมาแล้วนี่มาเจอด่านสองด่านสองก็คือด่านตกด่านตีเออเมื่อด่าแล้วมันไม่สำนึกมาเราดำเนินการครับตกตีมิตรดาอาร้องห่มร้องไห้ขึ้นไปบ้านตาจะทุกกลับมาว่าเป็นอะไรน้องเขาตาเขาตีน้องว่าน้องเป็นคนขยันน้องทำงานให้พี่อย่างนี้น้องเป็นคนขยันว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็ว่าน้องครับตาชูชกบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปเครียดกับเขาลองมิตรดาเอ้ยต่อไปนี่พี่จะทำงานเองน้องไม่ต้องทำแล้วดูบ้านเฉยๆนี่แหละตาชูชกก็ดีเลยนะมิตรดาวางไม่ได้หรอกตระกูลของน้องไม่เคยใช้ผัวทำงานนี่นั่นพงหลงแปรเหลายังไงพงหลงแปรเพิ่มไอ้เธอการโยมระแต่กิมเคยประพฤติธรรมบายเลยเรียนรู้ที่ดีมันซ่านะที่มันเคยประพฤติแต่ไม่ได้เพียงเองประพฤติที่ดีมันซ่าเออกิรุณาธิยิ่งเจตนาได้เยอะอยู่อืมพิธายิ่งเป็นกิมน่ะครับแต่ประเดี๋ยวกรอบหมุนท่านจบมือประเดี๋ยวกรอบหมุนเนี่ยก็จะนำเราโรยบัตรผ่านนี่มือเออเป็นยิ่งกิมน่ะเออถ้ามากรอบหมุนอย่างนั้นเองหกโมงเป็นเกียร์กรอบเน่าประธานที่กรอบหมุนเองครับเออไอ้กิมเหรอวะไอ้กิมท่าดีกิมน่ะเอออมิตราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นทูชกก็ต้องไปขอคนใช้ไปหาคนใช้มาช่วยครับทูชกว่าโอ้เราจนขนาดนี้จะไปขอใครโน่นลูกของพระเจ้าเวสสันดรกนาชาลีกึศตามสยองอยู่คิดถึงไปคิดถึงกนาชาลีลูกของพระเจ้าเวสสันดรครับตาทูชกรู้ไปไม่ได้ต้องอมิตราโอ้ยใครก็ไปไปเลยเวสสันดรจะให้สักเป็นทานนี้น้องเอ้ยอย่าถึงขนาดนั้นเลยมิตรดาก็ไม่ยอมเนี่ยเออบรรดากับจามีมันโตยืนโยมได้ทำไมกลับบ้านแต่งตัวหาผัวใหม่ครับนี่ยโชคโอ้อย่าถึงขนาดนั้นเลยไม่ได้พี่ต้องไปน้องกลับบ้านจริงๆเลยไปหาผัวใหม่จริงๆเลยมิตรดาจะยอมได้ทำไมน้องไอ้พวกกันจามสามีแมวน้องนั่นสลังคีเรก็คีเรสลังตู้ให้ร้อยแต่ยกได้นะสลังเฮ้ยยี่ยกได้มาเลเซียร้อยเฮ้ได้ขมแม่ได้เลี้ยวเฮ้ได้ซีมเฮ้ได้โกยเฮ้ได้พม่าเฮ้อุตยุตรามจ้ะว่าได้ปรังเนาะยกได้ปรังน้อยยักปรังจากเมียนู้สตางเจริญโอ้ได้จังมันได้ปรังรุสตางเจริญจ้องตาแต่จวดชอบออดไว้จังเอ้ยไม่ยอมแล้วอับรังปัจจุบันตัวโลจริงอันก็น่าดีตาจูโจว่าไอ้พวกรังมันไม่ได้รอกับผู้สำไรก็มันมองกันเลยมือตัวพิ้วก็ครึ่งโน่ครึ่งขนาดตาจูโจได้จังเรียนเออเจ๋งใหญ่เลยโน่
แต่ว่าไม่ได้น้องอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปขอกันหาชาลีเองครับมิตรดาเมื่อตกลงกับตาจุชกตัวชกตกลงกับมิตรดาก็เลยเตรียมเสบียงให้ตาจุชกเมื่อตรงนี้ตัดใบครีมอ๋อระบักครีมครีมข้าวแห้งแล้วก็พริกแห้งข้าวแห้งพริกแห้งไม่พอไม่พอมีเกลือแห้งอีกเด็กอ้าวไม่เอาน้ำเกลือนี่ไม่เอาน้ำเกลือก็ไอ้เกลือแห้งนี่ไปนี่แล้วหมากล่ะโอ้เอาไปหลายอย่างลูกหมากแห้งหรือหมากสดโอ้หมากก็หมากแห้งด้วยแล้วพลูล่ะใบพลูสดหรือแห้งใบพลูแห้งแล้วจะไปตำยังไงใบพลูแห้งโอ้สิพี่ยากอะไรน้องกันมีฟันยังไงกันก็เคี่ยวไปแล้วนี่มิตรดาเตรียมให้ตาจุชกใส่ยาไปก็ลามิตรดาเดินทางไปยังกรุงศรีพีเพื่อจะไปขอกันหาชาลีจากพระเจ้าเป็นสตอดก็เป็นว่าจบตันทูชกเป็นตอนนี้อันสาธุโยมบ้านต่อยปรำตอนปรำกันนุตินได้บาเกตเตสระยืงคะแนนกี่ดับลุเตตีแกกิสออดก็เลยเจ็บคอไหมไม่เจ็บนี่เมื่อยปากไหมเอาเวลาสาธุเนี่ยกึ๊บเอตากีชื่อก่อโอ้ยมาจึงสาธุลือตั้งจอดเตียวดานังลือโอ้ยสงัดอุ้มอุ้มอีบอตาสมเบอร์ดังดำเชิงกันใหญ่ครั้งแม่เอออาทำไมสาเออสอนเหนื่อยแจ้สนองใครนี่นี่นี่โจทย์ตะดอกันที่ประโมยประปิลต่อเนื่องตาตะจวดตาตะปัจจะแก่เปลี่ยนจิตตะบุตรฟังคำเมนออกไม่ยมมีใครฟังคำเมนไม่รู้เรื่องบ้างมีไหมยกมือสิคนรู้คำเมนไหมรู้หน่อยหน่อยงั้นตมาก็จะเทศคำเมนบ้างไทยบ้างก็รู้เนี่ยตีไม่แต่รู้ซีนอุ้ยไปอยู่เมืองก็ไม่ค่อยได้พูดไทยหรอกยมเวลาเขานิมนต์กับเทศแต่เราแสดงเนี่ยแต่คำเมนมันนอกจากเราคุยมนต์ตัวเต็มติ่งใหญ่คุยเดี๋ยวจะพูดให้โยมรู้เรื่องทั้งวัดนั่นแหละแต่บางทีอาจจะตกเขมรบางไทยไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขมรที่เด้งแต่ใหญ่ลุ่มใหญ่ซึ่งซีมเป็นเขมรนั่นทีนี้พรามชราตาชูชกยมเดินไปเจอสุนัขพรานเจตบุตรสุนัขมันก็ไล่กัดพรามชูชกกับปีนไปขึ้นไปบนต้นไม้แล้วพรานเจตบุตรนี่ก็ไปตามเสียงนั้นนึกว่าจะมีโชคมีลาภที่ไหนได้ไปเจอคนขอทานเอาลูกธนูอาบยาพิษจะยิงตาจุชกตกลงมาตายเพราะพระเจ้าเมืองเจตราชสั่งเอาไว้ว่าถ้าเจอคนขอทานมาเพ่นพ่านในแถวทินแถวนี้จัดการได้เลยเพราะพวกขอทานนี่แหละมันทำให้องค์เวสสันดร นั้นต้องถูกในประเทศออกจากเพียงบังนั้นจัดการได้พรานเจตบุตรก็จะฆ่าตาจุชกทิ้งเพราะไม่อยากให้ไปรบกวนองค์เวสสันดรแต่ตาจุชกแกก็มีสติมีปฏิภาณไหวพริบสามารถเอาตัวรอดได้แกก็ร้องบอกอย่าทำอะไรอย่ายิงเราอย่าฆ่าเรามันผู้ใดฆ่าเรามันผู้นั้นจะต้องถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรพรานเจตบุตรก็สงสัยเออเราฆ่าคนขอทานเนี่ยมันจะถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรยังไงในเมื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสั่งไว้อ้าวแกไม่รู้อะไรอยู่แต่ในป่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมฉันเป็นคนของพระราชาพระเจ้าเมืองศรีวิราชหรือพระเจ้ากรุงสนชัยให้เรานำราชสารไปถวายองค์เวสสันดรอัญเชิญองค์เวสสันดรนั้นกลับเพียงวางนี่ราชสารอยู่ในกระบอกไม้ไผ่จะอ่านไหมว่าแล้วพรามชราตาจุชกแกก็หยิบกระบอกไม้ไผ่ออกจากย่ามของแกชูราขึ้นมาแล้วก็เขย่ากรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊กอ่านไหมนี่ราชสารประจวบเหมาะกับพรานเจตบุตรโยมอยู่แต่ในป่าอ่านหนังสือไม่ออกโยมพอบอกว่าจะให้อ่านราชสารบอกไม่เชื่อไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเก็บไว้เหมือนเดิมเลยก็เลยตกเรียกว่าหลงกลตาจุชกจับสุนัขผูกติดกับต้นไม้แล้วก็ให้พรานให้ตาจุชกลงมาเลี้ยงดูตาจุชกตามสมควรแก่อัตภาพมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยมีเนื้อย่างเป็นที่พอมีให้ตาจุชกได้กินทานอิ่มน้ำสำราญตามทุกคนแล้วก็บอกแนวทางว่าตาเอ้ยผ่านจากป่าเล็กไปสู่ป่าใหญ่พอเข้าเขตป่าใหญ่ตาก็ไปเจอ
กระท่อมอจุตรศีพอถึงกระท่อมอจุตรศีตาก็พักที่ตรงนั้นสักหนึ่งคืนแล้วค่อยเดินทางต่อไปชูชกล่ำลาพระเจตบุตรก็เดินทางเข้าป่าใหญ่แล้วก็ไปเจอกระท่อมอจุตรศีพักที่ตรงนั้นหนึ่งคืนรุ่งเช้าอจุตรศีได้เลี้ยงพลาหารพรางชราตาชูชกแล้วก็บอกแนวทางว่าตาเอ้ยเขากรีวงกฏนั้นเห็นยอดนิดๆมันก็ไกลพอสมควรและในระหว่างการเดินทางถนนหนทางไม่สะดวกต้องลัดป่าลัดเขาลัดลงไปสิงสารสัตว์มีมากมายแต่ถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนมันมันไม่ทำอะไรเรานั้นตาก็ไปเด้อไม่ถึงค่ำหรอกหรือประมาณค่ำนั่นแหละถึงเขากรีวงกฏซึ่งเพื่อให้เกิดความแน่ใจอจุตรศีจึงได้ชี้แนวทางบอกพราหมณ์ชราตาอยู่ชกให้ไปตามแนวทางที่ชี้อย่างนี้ว่าไปอจุตนะตรศีแก่พาตะชีเชือที่ชงหลวงกันไหลเข้าไพรภูมิจากกูดีดองว่าลุ่มเดินพระฤาษีจึงเดินนำหน้าพาท้าโอชราขึ้นสู่เนินยกหัดขึ้นชีวิธีเถินโนนเชิญเชิญเถินตะชีข่าวคานธรรมันวางบรรพุทธโนนข่าววงกฎนักวางคิรีจงจำให้มันขันทางวิธีตรงมือเราชีเชียงอุดรชูชกจะยืนเพ่งสันเลงแลแกจำได้เนเชิงจิงขอจิงกูผู้สากราบลากูคอนว่าใจจิตนาสะพอนที่จากนาสิทธาพ่ออยู่นั้นยังมีเนื้อติดตาสิ่งสัตว์นับประสบโรคโรคทานได้ดีทานเจ้าพระคุณนำใจอารีไม่มีใครเหมือนด้วยตักด้วยเตือนช่วยแนะอุดนาโนช่วยอุดประธรรมมาช่วยธรรมมาช่วยจนเป็นพระเดชพระคุณอันเลิศล้นจองนิราภพนิราชสิ้นสัพพะปโรยารคุณYeah.
ให้แน่นแต่เกิดมีแหล่งหาอาจารย์เด็กถ้าใครมีเบียเด็กงานมักหนาแดงต้องเอาโยมชมมาชมยิ้มแฉ่งมีได้นายแน่นพวกเวลาคนเราทุกวันมันเป็นอย่างนั้นการกินกินเห็นสาวสาวสวยเพียงมักเสน่หาอารวยหวยเบอร์สักเพียยกสิบสี่สิบมาจะหาเอามาให้มันจิตกระบาลฤาษีจึงมีสุนทรละเป็นละคำสอนตาเท้าดักดานอย่าหลงเมียสาวในคราวลูกคราวหลานให้ตัวสังขารของอาตมาว่ากายเราเนาะมันงอก่องอกิ่งมันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันแง่แก่งากให้นึกถึงอานิจจังอนัตตาว่าคนเราเกิดมาไม่เป็นการอุตส่าห์รักกายอย่าเที่ยวกายเที่ยวเคยอย่าไปรักเขาเลยไม่เป็นแก่นสารถึงเขารักเราละมันไม่เน่าไม่นานเร่งปลงสังขารของอาตมาดูจกจึงตอบว่านึกว่าขอบนะพระคุณที่ช่วยอุดหนุนเป็นนายไหนแต่อันที่จริงและผมยังทิ้งไม่ได้เพราะยังอาลัยแต่แม่สามเจอชูชกลำลาอาจุตรศีเดินทางไปจนถึงเขากรีวงกตในเวลาพลบค่ำเมื่อถึงเขากรีวงกตเวลาพลบค่ำแกก็นึกว่าเอ๊ะแต่เราขึ้นไปขอกนากชาลีในช่วงนี้มัตสีก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคิดว่าคงไม่น่าจะได้เอาเถอะร้อยพระนามมัตสีเข้าปากก่อนแล้วค่อยไปขอกนากชาลีกับพระเจ้าเวสสันดรรับรองว่าได้ 100% ว่าแล้วชูชกแกก็หาที่ตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะหลังแกโกงแกก็หลับนอนในคืนนั้นกันที่6กันที่7จบลงตรงนี้โยมสาธุสาธุมีกล่าวไว้โยมเราดิ่งจากลูกปทาคิสาทุกลือคลังลูกจับเลยนะปทาคิละงึมละงึมสลึมสลึมแสดงแต่โยมสดับเธอสรูลูกคลักเด็กคลักเองก็ตีละก็เลยจะนะทีนี้มันเอากันที่ประใบกันมัดกันกุมารคืนนั้นโยมพระนางมัตสีสุบินิมิตเรื่องฝันร้ายว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่ผิวดำเอาผ้าแดงโพกหัวขึ้นไปหาเท่านั้นยังไม่พอที่ประตูจนพังแล้วเข้าไปไปชิดร่างพนังมัตสีแล้วก็เอามีดคู่มือของแกนเสียบเข้าไปที่หน้าอกควักเอาหัวใจออกตัดแขนสองข้างแล้วก็ควักลูกตาออกใส่ถุงเดินลงจากอสมบทปล่อยให้พนังมัตสีสุบินปล่อยให้พนังมัตสีเจ็บปวดรวดร้าวร้องโอดร้องในความฝันสะดุ้งตื่นขึ้นมากนากชาลีซึ่งบรรทมขนาดพระมารดาก็ถามว่าแม่เป็นอะไรแม่ฝันร้ายลูกก็เลยเล่าความฝันให้ลูกฟังชาลีก็บอกว่าแม่ฝันอย่างนี้ถ้าอยู่ในเวียงวังนะมีหนทำนายแต่อยู่ในป่าไม่มีใครทำได้ทำนายได้นอกจากพ่อแม่ไปถามพ่อเถอะมัตสีก็เลยให้กนาชาลีบรรทมต่อองค์พระนางก็ไปทูลถามองค์เวสสันดรถึงความฝันที่ฝันเมื่อคืนองค์เวสสันดรรู้ว่าแก้วตาดวงใจของพ่อของแม่ก็คือบุตรธิดาครั้นจะบอกพระนางมัตสีตามความจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้มัตสีจะ
ไม่ไปเก็บผลหมากรากไม้เราก็จะไม่ได้ให้ทานจึงบอกพระนางมัทสีว่ามัทสีเอ้ยฝันร้ายกลายเป็นดีไปนอนต่อเถอะมัทสีก็ลงจากอสมบทแล้วก็ไปบรรทมต่อรุ่งเช้านำพากนากชาลีไปส่งน้ำอาบน้ำที่สระบุกรณีแต่งองค์ทรงเครื่องสวยประหารเรียบร้อยสายหน่อยก็นำไปฝากองค์เวสสันดรโดยกราบองค์ทูลว่าพิเวสสันดรมัทสีว่าวันนี้จะไม่เข้าป่าจะอยู่กับลูกพี่ว่ายังไงองค์เวสสันดรจึงตรัสว่ามัทสีเอ้ยเคยไปเก็บผลไม้อย่างไรก็ไปตามนั้นเถอะไม่ต้องห่วงลูกรอกเดี๋ยวพี่จะดูแลเองถ้ามัทสีไม่ไปเดี๋ยวพี่จะไปนะโองั้นพี่ไม่ต้องไปพี่อยู่ปฏิบัติธรรมเถอะเดี๋ยวมัทสีจะรีบไปรีบมาแล้วมัทสีก็เข้าป่าเทวดาก็บันดาลให้ผลไม้ไม่มีเหมือนวันก่อนอยู่ไอ้ที่เคยสุกก็เน่าไอ้ที่เคยห่ามก็ดิบที่เคยโน้มกิ่งให้เก็บง่ายๆก็ตั้งตรงก็เลยเสียเวลาตั้งแต่เช้ายันค่ำย้อนมาที่พรามชราตาจุชกรู้ว่าพระนางมัทสีเข้าป่าเก็บผลหมากรากไม้เริ่มงานอย่างสะดวกเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเวสสันดรแล้วกราบบังคมทูลขอกนากชาลีองค์เวสสันดรก็บอกว่าได้แต่รอให้แม่เข้ามาก่อนตาจุชกแกก็ไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ถ้ารอให้พระนางมัทสีมามีหรือผู้หญิงจะยกลูกของตนให้เป็นทาสคนอื่นบอกว่าให้ก็ให้ตอนนี้แหละพระองค์ไม่ต้องรอมัทสีมาตอนไหนพระองค์ก็แจ้งมัทสีก็แล้วกันส่วนข้าพระองค์จะรีบไปงั้นไปเอาเธอลูกเราเล่นอยู่ข้างล่างว่าแล้วจูชกก็ลงจากอสมบทเดินหากนากชาลีกนากชาลีได้ยินพ่อกับพราหมณ์คุยกันรู้ว่าพ่อยกตนทั้งสองให้เป็นทาสแก่พราหมณ์ชราตาจูชกก็เลยวิ่งหลบวิ่งซ่อนเลยเดินถอยหลังลงสัตว์เอาใบบัวปิดหัวไว้จูชกมองไม่เห็นกลับมาต่อว่าพระองค์เวสสันดรว่าพระองค์ตรัสแล้วคืนคำทำไมไหนบอกว่าให้แต่พระองค์ปากก็บอกว่าให้ยักคิ้วหลิวตาให้โอรสธิดาวิ่งหลบปีซ่อนสมพอที่ก็ได้ออกจากเพียงวังก็เพราะไม่รักษาสัจจานี่เององค์เวสสันดรจึงตรัสโต้ตอบกับตาจุชกว่าพราหมณ์เราไม่ใช่คนหลอกแหลกไม่ใช่คนตบัดสัตว์อย่างนั้นไปเราจะไปช่วยหาเดินหากนากชาลีในถิ่นที่ต่างๆไม่เจอไปที่ริมสระบุกรณีเห็นรอยเท้ากนากชาลีเดินถอยหลังลงสัตว์ก็เลยบอกชูชกว่าชกเอ้ยนี่ลูกของเราอยู่ในสระนี่แหละเดี๋ยวเราจะเรียกลูกของเราให้ขึ้นมากนากชาลีลูกรักของพ่อเจ้าเป็นถึงโอรสธิดาของกษัตริย์ไม่ได้ยินพราหมณ์ผู้มีสกุลรุ่นชาติด่าว่าพ่อในโลกเรื่องทำบุญให้ทานไม่มีใครเกินพ่อเจ้าแต่ฉะนั้นพวกเจ้าไม่รักษาหน่อแนวพ่อไว้ขึ้นมาเถอะขึ้นมาเป็นสำเภาเงินสำเภาทองให้พ่อได้ข้ามพ้นโอกาสสงสารขึ้นมาเถอะกนากชาลีบิดาหรือก็ไม่ดีกันหาชาลีแท้จะขาดใจแล้ววันชาลีจึงหันไปหาน้องรูปทองนี่นาจะขึ้นไปไหมน้องเสียงบิดาเรียกอยู่เจ้าเจ้าเข้าชรานั้นมันต้องฆ่าเราแล้วจะต้องตายเมื่อถูกแมวนี่ดอกกระไม้
ายก็ต้องยอมนะเป็นสังมารองรักทานพ่อยายนิพพานละพ่อพังนะเราเกิดเถิดน้องนางเกิดจากสาบกครณีวันบัวใบที่เคยผิดบังก็รีบผลทางกับต้องสีจะผ่านทางขึ้นมานั้นก็ไม่เห็นทั้งปัญหาชายจึงขึ้นมาราบิดาลุงลูกก็ร้องร้องรำพันว่าไปกับตาเถอะจูชกเอ้ยลูกเราพร้อมแล้วจูชกเมื่อองค์เวสสันดรตรัสให้มารับคณะกชาลีแกก็ไม่รอช้ารีบนำเอาถาวันมามัดแขนคณะกชาลีติดกันแล้วหลังน้ำสิโนทกอธิษฐานให้สำเร็จมรรคผลโพธิญาณด้วยการให้พุทธทานบารมีในคราวครั้งนี้ในเบื้องหน้าโน้นองค์เวสสันดรได้ตรัสกับคณะกชาลีอีกว่าลูกเอ้ยแม้พ่อจะสละเจ้าให้กับพรามชราตาจุชกแล้วถ้าบุญพาวาสนามีไปเจอคนใจบุญใจดีต้องการที่จะไถ่ถอนเจ้าพ่อจะตั้งราคาค่าไถ่ถอนให้นะลูกนั้นกัญชาลีมีราคาค่าไถ่ถอนทอง 1,000 ตำลึงกันหาของอย่างละร้อยอย่างละร้อยเจ็ดอย่างถ้ามีคนใจบุญใจดีต้องการที่จะรับพวกเจ้าไปดูแลก็บอกราคานี้กันแล้วกันนะลูกนะซึ่งองค์เวสสันดรเมื่อจำกัดราคาเป็นที่เรียบร้อยก็มอบคณะกชาลีให้พรามชราตาชุชกแกก็ไม่รอช้าจุดกระชากลากดึงคณะกชาลีไปต่อหน้าต่อตาไม่ลากดึงธรรมดาเขี่ยนตีเพราะคณะกชาลีดื้อไม่ใช่ดื้อดอกสู้ดึงดันเรียกว่าตายกแกก็ดึงคณะกชาลีก็ดึงสวนเพื่อที่จะไปกับพ่อแต่ด้วยแรงเด็กสู้แรงพรามชราตาจูชกไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องไปตาจูชกแกก็เคี่ยนตีดุดาว่ากล่าวองค์เวสสันดรก็ขึ้นไปยังสมบทลงล็อกกลอนเรียบร้อยแล้วก็นั่งกรรมฐานต่อไปกนาชาลีร้องห่มร้องไห้เรียกหาพ่อเรียกหาแม่จูชกแกก็ขู่ตวาดแกก็เคี่ยนแกก็ตีบางช่วงบางตอนแกรีบจนเกินไปแกเดินไม่ได้ดูถนนหนทางที่กำลังที่จะไปข้างหน้าก็ขาของแกไปสะดุดต่อไม้ทำให้หกเมนตีลังกามือที่แกเคยกำเชือกก็หลุดนะกนากชาลีก็วิ่งกลับมาหาพ่อวิ่งมาจนถึงอาสมบทแล้วก็ขึ้นไปสุบรรณศาลาพ่อล็อกประตูล็อกกลอนเรียบร้อยขึ้นไปไม่ได้ได้แต่เคาะเรียกว่าพ่อจ๋าก็นากชาลีกลับมาหาพ่อแล้วเปิดประตูให้ลูกด้วยพ่อองค์เวสสันดรก็นั่งนิ่งพรางชราตาจุชกแกลุกขึ้นมาได้แกก็โมโหมากกว่าเดิมรีบวิ่งกลับมาพอกลับมาแล้วจับที่ปลายเชือกอยู่ด้านล่างดึงให้คณะกชาลีกลิ้งตกลงมาจากบันไดจนมาถึงพื้นล่างแกเท่านั้นแกยังไม่พอนะยังไม่น้ำใจแกทั้งเจ็บทั้งปวดแกก็เอาไม้เท้าของแกเนี่ยฟาดไปที่ร่างกายของคณะกชาลีแล้วก็ดุด่าว่ากล่าวองค์เวสสันดรได้ยินเสียงพระชราตาอยู่ชกเขี้ยนตีดุด่าว่ากล่าวคณะกชาลีเช่นนั้นพระองค์ก็ส่งกิโรธคือโกรธขึ้นมาว่าชกมันเป็นใครมาจากไหนโลกของเราเนี่ยเราก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดียุงไม่ตายไรไม่ต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วไอ้ชกมันบังอาจเคี่ยนตีอุดาว่ากล่าวลูกของเราเดี๋ยวจะเอาพระขันไปปั่นคอมันทิ้ง
ว่าแล้วก็เอามือเอาพระหัตถ์จับที่ด้ามมีดดึงออกมาได้ครึ่งหนึ่งดึงออกมาจากฝักได้ครึ่งหนึ่งพระองค์นึกได้ว่าเอ๊ตอนนี้กนกชาลีไม่ใช่ลูกของเราแล้วเรายกให้เป็นทานแก่พระชราตาอยู่ชกแล้วก็เลยเก็บมีดไว้ที่เดิมนั่งกรรมฐานกนกชาลีถูกตาอยู่ชกเขี้ยนตีดูดาว่ากล่าวชุนกระชากลากดึงไปอีกรอบหนึ่งจนทำให้กนหาเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจโกรธพ่อมากเอาหัวแม่เท้าขีดไปบนพื้นปัตตภีเป็นเส้นขนานอธิษฐานจิตอธิษฐานใจว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดอย่าให้เกิดเป็นเพราะเป็นโลกของพ่อเวสสันดรพ่อใจไร้ใจดังอีกเลยมีอย่างที่ไหนปล่อยให้คนอื่นเคี่ยนตีโลกต่อหน้าต่อตาพ่อเวสสันดรใจร้ายใจดังแล้วแม่มัตสีอยู่ไหนแม่ถ้าเกิดแม่อยู่แถวนี้โลกคงไม่ทุกข์ไม่ทรมานถึงเพียงนี้แล้วแม่มัตสีวันนี้ทำไมมาช้าเหลือเกินเลยร้องเรียกหาแม่ว่าแม่แม่มัตสีจ๋าช่วยกันหากระชาลีด้วยI'm not afraid of the dark.
ม่หายเสียแล้วชะลีกันหายอมต้องช่วยกันถ่ายเอาไว้ด้วยช่วยด้วยนะโยมนะเมื่อมันจะหาสงสารเธอเจ้าพระคุณร้องขอโทษนะระโหดระโอยพระมันก็โบยรับรักกันหาชาลีน้ำตาไหลอาไม่รอดรอดแรงไม่ตายหลังก็ตายหน้าชีวิตกันหาคงตายในเนตยาดพี่น้องไม่กัดนาที่พ้นตายนายชาลีไปกับพราหมณ์ชราตาทุกทกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นนั้นว่าการที่8กันกุมารจบลงตรงนี้โยมสาจับรวีไหนอ่ะต่อตัวก็การที่ประมูลการเรียงใส่มัดสีมัดสีนี่โยมเอ้ยตัวแบบแผลเชื้อไปปรึกหลังเงยหยุบลงตีวดาตึกกับบรรดาแผลเชื้อเมียนแต่ที่เดิมทีนี้เมื่อเทวดาบรรดาให้ผลไม้มีเหมือนดังแต่ก่อนแล้วพระนางมัตสีก็รีบเก็บใส่สำรับแล้วเธอก็ยกใส่บาตรเดินกลับมายังอาสมบทเทวดาเห็นว่ามัตสีกลับมาเร็วเกินถ้าเธอตามกนกชาลีไปทันทานที่เวสสันดรให้นั้นจะไม่สำเร็จผลเทวดาจึงถ่วงเวลามัตสีอีกนิดนึงด้วยการแปลงร่างเป็นเสือ3ตัวนอนดักทางอยู่แล้วกนะแล้วมัตสีก็นั่งคุกเข่าพนมมืออ้อนวอนว่า พี่เสือจ๋าพี่เสือจ๋าหลีกทางให้มัตสีด้วยมัตสีคิดถึงลูกเหลือเกินเทวดาก็เห็นว่าอย่างไรเสียมัตสีคงตามไม่ทันหรอกจึงมาลายหายร่างไปมัตสีก็รีบลุกขึ้นมายกสำรับใส่บาตรเดินทางต่อไปพอมาถึงเขตอสมบทวันก่อนวันก่อนๆ นั้นกนกชาลีคอยต้อนรับเรียกแม่แต่วันนี้เงียบกริบไม่มีเสียงแม้กระทั่งลมตรงใบไม้เธอทำให้เธอไม่ค่อยสบายใจเพราะหลังสังหรณ์บอกแต่เมื่อคืนแล้วแต่ก็คิดในเชิงบวกว่าลูกคงจะหลับรอแม่อยู่ที่อสมบทจึงขึ้นไปยังอาสมแล้วไม่เจอวางสำรับลงแล้วก็วิ่งหากนกชาลีในถิ่นที่ต่างๆก็ไม่เห็นกนกชาลีเอ๊ะลูกของเราอยู่ไหนได้แต่ตะโกนเรียกร้องเรียกกนกชาลีลูกรักของแม่แม่มาแล้วลูกมาแล้วไม่มีเสียงโต้ตอบจึงขึ้นไปถามองค์เวสสันดรที่บรรณศาลาแต่ก็องค์เวสสันดรก็นั่งกรรมฐานเงียบไม่โต้ไม่ตอบเธอก็ลงจากอาสมบทเวสสันดรเดินหาอีกรอบนึงหาอย่างไรก็ไม่เจอทีนี้ย้อนกลับไปถามองค์เวสสันดรกลับเจอกลับถูกองค์เวสสันดรดุด่าว่ากล่าวเพราะองค์เวสสันดรรู้ว่ามัตสีอาการเหนื่อยล้ามากแล้วประกอบกับเธอไม่ค่อยสบายใจเรียกว่าเธอเครียดกับการที่กลับมาแล้วไม่เจอโลกถ้าเกิดปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้เนิ่นนานไปอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเกิดมัตสีเป็นลมเป็นแรงหรือตายไปใครจะช่วยได้ว่าแล้วพระนางว่าแล้วเนี่ยพระนางมัตสีเธอก็แสดงอากัปกิริยาที่อ่อนล้าเช่นนั้นองค์เวสสันดรจึงหาวิธีในการที่จะบอกนะจะบอกตามตรงเดี๋ยวเธอรับไม่ได้แต่ถ้าไม่บอกก็จะเนิ่นนานได้ไม่คุ้มเสีย
จึงทำให้องค์เวสสันดรคิดเหาไปต่อว่าพนางมัตสีว่ามัตสีเธอมาร้องโอมร้องให้เรียกหาลูกทำไมดึกดื่นเอาป่านนี้ปกติมัตสีกลับมาถึงบรรณศาลาบ่ายสองบ่ายสามแต่ตอนนี้มันดึกดื่นถึงเพียงนี้แล้วลูกไหนมันจะรอแม่แล้วมาร้องโอมร้องให้เพื่ออะไรโลกไหนมันจะรอแม่มันเป็นอย่างนี้ที่ว่ามัตสีต้องไปมีนอกมีในกัดชายอื่นในป่าไปหลงคนทันวิทยาธรพรานป่ามัวแต่เกี่ยวพาราศีลืมพี่ลืมลูกพอกลับมาก็ทำทีทำท่าร้องโอบร้องไห้เรียกหาลูกไปไหนก็ไปเถอะมัตสีที่นี่ไม่มีปัญหาไม่มีชาลีผู้หญิงหลายใจอย่างมัตสีไปไหนก็ไปโยมเอ๋ยโยมประพวนปากประใดจีทาชงกาแฟมันจะไงมีพ่อตันทุนจัดบานนั้นยีบทาเจตันตะเมียนปลอดทำไมโอ้ยทุกจัดหน่อไหมนะยายแจงก็คลายหน่อหรือข่าวนองพรเจริญปีตมากระบอกน้อยเองหน่อยแจงผมจะเสร็จโอ้ยโยมเลยเนียงมัดตีโกรธมากเลยที่องค์เวสสันดรมาเช่นนั้นเลยจอดตกเปียสมบัติไอ้มันตัวเตรงแมวเต็มเชิงจีใหญ่โปรโปรนะแต่ตมามเฮียนใหญ่เองก็รู้หนูกลายใหญ่โปรใหญ่เป็นจบเป็นชบเป็นช่างทำไม่สุภาพก็ลงจบตบบัตรหาอย่างไรก็ไม่เจอเลยโยมกลับมาจะถามอีกรอบหนึ่งกำลังจะอ้าปากถามว่าพิเวศสนอนกระหังกระชานีอยู่ไหนกำลังจะอ้าปากถามเท่านั้นแหละสลบลงอยู่พอสลบลงแล้วองค์เวสสันดรก็รีบลงมาประคองร่างพนางมัตสีจับชีพจรเห็นว่ายังเต้นเอาน้ำในมงคลทองมาลูบที่หน้าทำให้เธอได้รู้สึกตัวฟื้นตื่นขึ้นมาเธอก็ลุกออกจากตักองค์เวสสันดรแล้วทูลถามว่าพี่เวสสันดรลูกของเราอยู่ไหนมีข้าเสด็จพี่นี่แหละโยมหัวอกของแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแทนที่จะถามว่ามัตสีเป็นอะไรแต่ไม่เลยกลับถามว่าลูกไปไหนเสด็จพี่ห่วงลูกมากองค์เวสสันดรก็เลยตรัสบอกความเป็นจริงว่ามัตสีเอ้ยฟังนะพี่จะบอกลูกของเราเนี่ยพี่ยกให้พรามชราตาจะยกไปแล้วส่วนที่พี่ว่ามัตสีมีนอกมีในกระชายอยู่นั้นพี่แกล้งว่าเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่ที่พี่ว่ายกกระหังกระชายให้พรามชราตาจะยกนั่นเรื่องจริงมัตสีจะว่าอย่างไรจะด่าว่าพี่อย่างไรก็ว่าเถอะมัตสีแทนที่จะตอบว่าพระเจ้าเวสสันดรเธอกลับเลี้ยงมือสาธุอธิษฐานจิตอธิษฐานใจว่าด้วยพุทธทานบารมีให้เสด็จพระเวสสันดรบรรลุมรรคผลโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดเมื่อมีความเข้าใจเช่นนั้นก็อยู่ปฏิบัติธรรมมีความสุขตามอัตภาพเป็นอันว่าการที่ก้าวกันมัตสีก็จบลงตรงนี้โยมสาต่อโตกันที่ต่อมัตนาปีตนาไปตนาต่อเนื่องที่เรื่องเงื่อยการที่ทำมัตนาปีตนาไปตนาเทวดาโยมแปลงร่างมาเป็นพรามชรามาขอมัตสีจากองค์เวสสันดรองค์เวสสันดรยกให้ทำท่าจูงมือมัตสีไปได้หน่อยเดียวย้อนกลับกราบบังคมทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากพนางมัตสีไว้แต่มีข้อแม้ว่านับจากนี้ไปองค์เวสสันดรไม่มีสิทธิ์ที่จะยกพนางมัตสีให้ใครอีกต่อไปเพราะมัตสีอยู่ในกรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์แล้วองค์เวสสันดรรับปากว่าได้จะพร้อมเราจะไม่ยกไม่มอบพนางมัตสีให้ใครอีกต่อไปจะรักษาไว้ท่านพรามชราซึ่งเทวดาแปลงร่างมาจึงกราบบังคมทูลความจริงว่าตนไม่ได้เป็นพรามหรอกแต่เป็นเทวดาองค์เวสสันดรอยากได้อะไรขอเถอะองค์เวสสันดรจึงขอพรได้สิทธิ์ได้แปดประการหนึ่งในนั้นให้เสด็จพ่อเสด็จแม่มารับกลับเพียงวังเมื่อเทวดาได้ถวายพรองค์เวสสันดรเสร็จเรียบร้อยเทวดาก็ออกไปในอากาศมาลายหายร่างไปองค์เวสสันดรก็อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปโชชกนำพากนากชาลีลัดป่าลัดดง
พอถึงคืนหนึ่งจะเดินทางในยามค่ำคืนคงไม่ปลอดภัยสิงสารสัตว์มากมายจึงจับกระหนาชาลีผูกติดกับโคนไม้โดยตัวแกนั้นขึ้นไปผูกเปลนอนสบายเฉิบอยู่บนขาคบต้นไม้คิดว่ากระหนากับชาลีเป็นตายร้ายดีช่างมันเถอะขอให้ฉันได้กลับไปหานางวิสดาก็เป็นพอในคืนนั้นโยมเทวดาแปลงร่างเป็นเวสสันดรมาสีมาดูแลกระหนากับชาลีตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าชุดเทวดาก็หายตัวไปแล้วตาจิชกก็ลงจากต้นไม้เห็นกระหนากับชาลียังหลับอยู่แกก็รีบแกะเชือกออกจากโคนไม้ปลุกกระหนากับชาลีตื่นมัดแขนติดกันดูเดิมชุดกระชากลากดึงต่อไปตั้งใจที่จะไปบ้านทุนวิทย์แต่เทวดาก็บันดาลให้ตาจิชกลงทิศลงทางมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองศรีพิราชรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในเขตพระราชฐานแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยทอดพระเนตรเห็นแต่ไกลฮะมาทหารจับมาสอบถามจึงรู้ว่ากนกชาลีพระองค์สั่งให้เอาตาจูจกไปประหารชีวิตที่มันบังอาจทำบาปทำกรรมลางรักจูจกแกรู้สึกตัวจึงนั่งคุกเข่ากราบบังคมทูลว่าพระยามเป็นคนกล้าข้าพระองค์ไม่ได้ลักขโมยกนกชาลีมาจากไหนหรอกแต่องค์เวสสันดรยกให้เป็นทานแก่ข้าพระองค์แล้วถ้าพระองค์ไม่เชื่อถามหลานของพระองค์ดูพระเจ้ากรุงสนชัยตรัสถามกนกชาลีจึงรู้ว่าจริงดังนั้นพร้อมกับรู้ถึงค่าไถ่ถอนจึงให้อัมมาตย์ราชบริพารไปนำข้าวของต่างๆเท่ากับจำนวนที่องค์เวสสันดรจัดเอาไว้ตั้งเอาไว้มาไถ่ถอนกนกชาลีจากองค์เวสจากพรามชราตาจุชกเมื่อไถ่ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนำกนกชาลีไปแต่งองค์ทรงเครื่องดูแลดุจหลานกษัตริย์ดุจเดิมส่วนพรามชราตาจูชกแกเป็นคนไม่มีบุญคนไม่มีบุญจะรักษาอะไรไม่ค่อยได้โยมได้อะไรมาก็รักษาไม่อยู่เพราะแกไม่เคยทำบุญสุนทรทานมีแต่รับมีแต่ได้อย่างเดียวตอนแกได้เงิน 1,000 กัปปนะไปฝากเกลือไว้เพื่อนไปใช้หมดได้วิตดาเป็นเมียอยู่ไม่กี่วันเมียก็ไล่หนีพอได้เงินจากการไถ่ถอนกินไม่รู้จักประมาณกินเยอะเกินไปธาตุมันไม่ทำงานอาหารมันไม่ย่อยแกก็เลยขาดอากาศหายใจเรียกว่ากินจนท้องแตกตายเมื่อจูชกตายแล้วประกาศอาญาไม่มีใครแสดงตนอามิตรดาก็ไม่มารับมรดกมรดกเหล่านั้นตกเป็นของเป็นดินอยู่เดิมทีนี้จูชกตายเรียบร้อยแล้วทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของเป็นดินอยู่เดิมแล้วย้อนไปที่เมืองศรีเมืองกลินทราชที่เป็นต้นเหตุทำให้องค์เวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองวังบ้านเมืองเขาฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลตั้งแต่นำช้างปัจจยนาเคนไปเหยียบย่ำแผ่นดินเขาอยู่ดีมีสุขไม่ลืมคุณเวสสันดรนำช้างมาถวายคืนแล้วก็มอบของบรรณาการมากมายจนชาวบ้านชาวเมืองเห็นช้างนึกถึงองค์เวสสันดรพากันโทษกันไปโทษกันมาว่าเพราะแกนั่นแหละใจร้อนเพราะแกนั่นแหละใจเร็วเห็นไหมองค์เวสสันดรทำเพื่อพวกเราแท้ๆแต่เราก็ยังไล่พระองค์ไปได้เอาเถอะสำนึกผิดแล้วไปขอรับพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้ากรุงสนชัยแล้วให้พระองค์ไปรับองค์เวสสันดรกลับมาครองบ้านครองเมืองและแล้วเมื่อถึงกำหนดในวันการเดินทางก็เดินทางโดยมีกนกชาลีเป็นมัคคุเทศก์พอเดินทางไปถึงเขาคิริวงกตกษัตริย์ทั้ง6พระองค์ก็จะเจอกันโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนสวมกอดกันร้องห่มร้องไห้ด้วยความดีอกดีใจอดกลั้นความปิติยินดีไม่ไหวก็สลบสลายไปตามกันชาวบ้านชาวเมืองเห็นกษัตริย์สนุกสงบนิ่งสลบนิ่งเช่นนั้นนึกว่ากษัตริย์ที่มงคลหมดแล้วเราจะอยู่กันยังไงไม่มีผู้ปกครองก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้สลบสลายไปตามกันเดือดร้อนไปถึงเทวดาที่ปกปักรักษาเขาคิริมงคลเทวดาก็พิจารณาแล้วว่าถ้าปล่อยคนทั้งหมดตายกษัตริย์ที่มงคลบ้านเมืองไม่มีผู้ปกครองและคนตายมากมายบ้านเมืองจะว่างจากผู้คนไม่ดีแน่และถ้าเกิดว่าคนตายในป่าเรา 30,000 กว่าชีวิตป่าของเราก็คงจะเน่าเหม็นไปด้วยซากศพจึงบันดาลให้ฝนโปรกระพัดตกลงมาถูกต้องกายกษัตริย์อนาปัญญาราชได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วสวมกอดกันด้วยความดีอกดีใจพระเจ้ากรุงสนชัยตรัสกับเวสสันดรว่าลูกเอ้ยชาวบ้านชาวเมืองเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ลูกทำไปนั้นเป็นเรื่องดีให้พ่อเป็นตัวแทน
มารับเจ้ากลับไปครองบ้านครองเมืองอีกอย่างหนึ่งนั้นพ่อก็เท่าชราแก่ชราแล้วคงจะไม่มีพละกำลังมากมายเพียงพอที่จะบริหารลูกกลับไปครองบ้านครองเมืองดูแลราชการแผ่นดินช่วยพ่อช่วยแม่นะลูกนะองค์เวสสันดรก็เข้าใจซึ่งจากการเป็นนบทพร้อมด้วยวัตรสีแต่งองค์ทรงเครื่องแห่กลับพระนครจัดฉลองให้7วัน7คืนแล้วผลเงินผลทองก็ตกลงมามากมายคุณทรัพย์ที่เคยหมดไปช่วงที่องค์เวสสันดรไม่อยู่ก็ผุดขึ้นมาเช่นเดียวกันทีนี้พระเจ้ากรุงสนชัยพุทธศรีเวสสันดรวัตรสีช่วยกันบริหารราชการแผ่นดินจนชาวบ้านชาวเมืองก็อยู่ดีมีสุขได้กษัตริย์ใจบุญปกครองอยู่มาจนมีพระชนมายุได้120ปีกว่าที่พระองค์ตรัสชาวบ้านชาวเมืองก็สถาปนาให้กัณหากัจฉาลี2 4พี่น้องพิเศษสมรสการสถาปนาเป็นกษัตริย์อยู่ดีมีสุขแล้วได้กษัตริย์สมความปรารถนาแต่ชาวบ้านชาวเมืองมีความสุขส่วนกัณหากัจฉาลีนั้นไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่เพราะเป็นพี่เป็นน้องกันชาลีจึงหาอุบายออกไปตรวจราชการแผ่นดินโดยให้กัณหาดูแลเวียงวังชาลีเมื่อออกค้นสายตากัณหาแล้วเจอหญิงใดที่มีความงามพึงพอใจสิที่พึงพอใจก็ตั้งให้เป็นสนมไปเมืองไหนก็มีหญิงเมืองนั้น10เมืองก็10หญิงจนทำให้น้องกัณหาคิดมากคิดในใจว่าพี่ชาลีเห็นว่าตนเป็นผู้ชายไปที่ไหนก็มีหญิงอื่นที่นั่นน้องกัณหาทำแบบพี่คงไม่ได้หรอกถ้ามีมากมายหลายชายเอาเถอะขอเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยากันแต่เพียงชาตินี้ก็พอแล้วเกิดชาติหน้าชั้นใดอย่าได้ร่วมพ่อร่วมแม่เดียวกันกับผู้ชายหลายใจเหมือนกับพี่ชาลีเลยอยู่ไปด้วยความตรอมใจบ้างสุขบ้างเพื่อนำจาระจนมีพระชนมายุได้120ปีทั้งชาลีกัณหาก็ทิ้งอุปคตไปสรุปจบที่อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดบ้างพระเจ้ากรุงสนชัยกลับชาติมาเกิดเป็นสิริสุทโธทนะพุทธศรีกลับชาติมาเกิดเป็นสิริมหามายามัตสีกลับชาติมาเกิดเป็นพิมพาชาลีกลับชาติมาเกิดเป็นราหุลกัณหากลับชาติมาเกิดเป็นอุบลมนาเถรีชูชกกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตอมิตตดากลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมราภิกาอนาปัญชาราชกลับชาติมาเกิดเป็นพุทธบริษัทในปัจจุบันเวสสันดรพระบรมโพธิสัตว์นั้นกลับชาติมาเกิดเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือในปัจจุบัน13กัน 1,000 พระคาถาจบลงตรงนี้การชี้แจงแสดงธรรมพอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้